มังกี้ดีลูฟี่โอ้โหชื่อฉันนี้จะไม่ให้ต้องขึ้นใจกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรแล้วก็น้องเอาอะไรมาให้พี่ดูนะครับมันก็คือคลิปเก็บตกจากวันเสาร์เมื่อมีมนะครับโอเคจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นออปตัสขยายสาขาต้อนรับคริสต์มาสนี้แบรนด์แรกในไทยกับร้านแว่นเต็มรูปแบบบนสถานี BTS 3สาขาศาลาแดงอโศกและหมอชิตมีแว่นให้ลองทุกแบบมาลองบิดลองงอลองทุบแว่นกันได้เลยช่วงเปิดร้านใหม่มีขนมแจกมีเกมให้เล่นไม่ซื้อไม่ว่ากันแวะมาได้ใช้โค้ดชิวัตรลด100บาทน้องเกมนะครับอีกอันโอ้โหแฟนตัวโยงด้วยทำไมเพิ่งโพสต์ว่าอีกอันถ้าเขาโพสต์วันนี้เขาจะได้ออกวันพุธนะครับโอเคน้องคาบหนูอยู่ด้วยเหรอแล้วดูจากตัวหนังสือนะครับน่าจะจีนไม่จีนก็ไต้หวันหรือว่าอันเดียวกันวะโอเคชาตินี้น้องคงไปไม่ถึงนะครับแต่ประเด็นคือได้คาบหนูแล้วน้องเอาหนูมาจากไหนโอเคพี่แกหลบทางให้ด้วยมีคนถ่ายคลิปโอ้คนถ่ายคลิปเพียบเลยผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้น้องจะไปถึงหรือเปล่านะครับแต่น้องไปคาบหนูในห้างมาจากไหนวะมาเป็นเพลงเลยฮะอ่าฮะมังกี้ดีลูฟี่อย่าลิกนะอย่าลิกก็พอมังกี้ดีลูฟี่โอ้โหชื่อฉันนี้จะไม่ให้ต้องขึ้นใจ ยิ่งใหญ่จะเกรียงไกรฉันจะไปเป็นราชาโจรสลัดโรดโจรสลัดคนก่อนบอกว่าเขาได้ทิ้งสมบัติของเขาวันพีซเอาไว้ที่ลาฟเทลฉันจะไปตามหามันรถแห่เพลงนี้ต้องเข้าแล้วเนื้อเพลงอาจจะเข้าแล้วปุ๊บเด็กวัยรุ่นแถวนั้นเพลงอะไรวะเนี่ยคนแก่แถวบ้านก็จะแบบอีหยังวะฉันลองกินผลยางยืดฉันลองกินผลยางยืดรถมันฟืดแต่มีพลังร่างกายฉันมันเด้งดึงดังเหมือนอย่างกับยางทะเลกว้างสิแลนออกไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นจอมราชาไปแล้วกูไปละกูเซิงละกูได้เลยอันทะเลลึกล้ำสุดอย่างคิดฉันแทบสิ้นชีวิตไปแล้วนะตามเนื้อเรื่องนะครับทะเลตัวร้ายมันหมอกแดงก็มาช่วยแชงคุดแชงคุดสลากแขนหมอกแดงหรือผมแดงวะจำไม่ได้นานมากให้อุทิศชีวิตเพื่อความฝันรีบฝึกฝนแล้วตามมาให้ทันฝากคำสัญญาไว้กับหมู่ฟางกับลูฟี่ดิหมวกฟางอะไรถูกแล้วกับหมู่ฟางฉันตั้งใจรวมพ้องเพื่อนมันไม่จบอีกเลยเว้ยนานจังให้สะเทือนเรือนลั่นทะเลมีทุ่งหนพ่อครัวคนเทนักดาบุญยนต์เงือกขึงคนเขิงกวางเล่นเดียโบราณคดีและเนี่ยคือโซเงคิงสุดยอดอันนี้น่าจะอยู่วันเสาร์มากกว่านะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรมันอยู่วันพุธก็ได้ทันไหมครับครั้งที่แล้วผมไม่ได้ออกครั้งนี้ขอออกคลิปหน่อยครับพี่กีวาวชีวาชิวัตทาโร่กูมีกี่ชื่อวะเนี่ยวันพุธสะดุดมีมยังมีคนคิดถึงชื่อนี้อยู่เหรอโอเคได้เหมือนเครื่องกรองน้ำนะครับแล้วมีช่องหนึ่งที่มันรั่วออกไม่ตรงสักทีโอเคมีกลวยผมสังเกตเห็นอะไรแป๊บหนึ่งนะอันนี้ unexpected โอเคผมรู้แล้วว่าเขากรองน้ำนะครับเพราะว่านี่คือจำนวนขวดน้ำที่เขากรอกนะครับแล้วอันนี้คงจะเบื่อคงจะหากลวยมาทำอะไรเล่นๆเลยถ่ายมีมแบบว่า มีมแบบว่าแปลกๆออกมานะครับ
ตรีมาโอ้โอ้เสียงดังปิดซะเลยโอเคดูทีวีไอ้มีมนี้ผมรู้แล้วนะครับรอดูรีแอคชั่นดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเขารู้แล้วน่าจะเอาไปทำล้อซะที่ไหนตอนแรกที่ผมเห็นมีมนี้ผมก็อาจจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับโอ้เสียงดังอ๋อเรียนแบบเสียงมีมโอเคเป๊ะเฮลโนสิอันนี้เรดควิดทอสซี่ได้ว้าวโอเคไอ้เสียงนี้มันมาจากมีมไหนวะเนี่ยสามอีกเอาทำไงเอาบรารันเอาไม่ใช่โอ้ยผมก็นึกว่าเสียงรันตื้อด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 ื้อทำยังไงเอาโอเคโคตรพยายามเวิร์สลอลFBI open up ผมรู้นะครับว่าเขางงมีมสุดท้ายมาจากอะไรสวัสดีปิดประตูป้าป๊าทำงานอยากให้พี่ได้ดูน้องเพื่อนคนหนึ่งนะครับโอ้แฟนตัวยงอีกแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากโอ้เสียงดังฮะเดี๋ยวเซาลินทุกวันนี้เขาหัดยิงปืนนึงใช่ไหมแต่ก่อนเป็นควงกระบองฟ้า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 เดี๋ยวนี้ได้ตรงโจทย์บีมิก้าเซนเซโอเคส่งครั้งแรกค่ะคิดว่าแซนดี้น่ากลัวไหมโคตรตรงโจทย์อ่ะอีกสักทีสิสแนดี้ดิในแซนดี้หรือเขาพิมพ์ผิดหรือผมอ่านผิดอะไรคือสแนดี้แฟรี่เทลอันเดอร์เทลสิโอ้ไปแฟรี่เทลซะงั้นครั้งแรกครับแขกที่ไม่ได้รับเชิญงั้นหรือโอเคปากมากเดี๋ยวจากประสบการณ์นะครับคนที่มีรถผมมีรถ2-3คันฮะรถเก๋งคันแรกของผมออกตอนผมอยู่บ้านสวนนะครับหนูเข้าอย่างแย่เละนะครับแล้วทะลึ่งตายในรถด้วยมันอยู่ในช่องแอร์ไม่ใช่ผีช่องแอร์นะหนูช่องแอร์ตัวที่2นะครับคันที่2ด้วยเข้าแต่พอดีเอาออกได้ทันไม่งั้นผมก็วัดเละเหมือนกันล้างแอร์เสีย 5,000 6,000 ไปรอบแรกเอาหนูไม่ออกอีกต่างหากโอเคโอเคเดี๋ยวจะกลายเป็นชีวิตบ่นครั้งแรกในชีวิตครับโอเคซีนแรกผมไม่ได้ออกนะครับก็ไม่ต้องตกใจถ้าเห็นหน้าผมกรีดอยู่คนเดียวนะครับก็เป็นซีนที่มีการฟาดโดนกระปูนะครับซึ่งออกไม่ได้รอเก็บตกฮะจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่จุลินทรีย์
ใช่เหรอเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยล่ะไม่นะใช่ผมกล้าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้นอนห้อง8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงคนเราชีวิตชีวิตนึง24ชั่วโมงคุณใช้เวลานอน8ชั่วโมงอ่าฮะใช่16ชั่วโมงคุณใช้เวลาในการจดจำชีวิตจดจำว่าใน16ชั่วโมงแต่ละวันเนี่ยคุณทำอะไรไปบ้างอีก8ชั่วโมงคือกลับมานอนคิดว่าวันต่อไปจะทำอะไรบ้างโอเค4ชั่วโมงแรกคิดว่าวันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างอ2ชั่วโมงต่อมานอนฝันลำพึงพักผ่อนกับตัวเองอีก2ชั่วโมงคิดถึงอนาคตถ้าคุณคิดได้ถ้าคุณคิดว่า8ชั่วโมงนั้นจะทำตามที่ผมบอกนั่นหมายความว่ามึงไม่ได้นอนเพราะมึงคิดอยู่ไอ้โอเคน้องเอาอะไรไม่ให้พี่ดูอยู่ดีๆนะครับกูโดนด่าเฉยแต่ก็ปกตินะครับคุณเราควรนอน8ชั่วโมงนะครับครั้งแรกครับและน่าจะเป็นครั้งสุดอย่าสิโอ้โหส่งได้เรื่อยๆไม่ว่ากันแม่โอเคแดดดี้ฟิงเกอร์กูมาเนี่ยโอเคครั้งแรกครับและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายมาดูน้องพอพิมดีกว่ากลับมาอีกใช่ๆมาดูน้องพอพิมโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วจะไม่พลาดหน้าบายสวัสดีครับเจ๊ว่าแต่ทำไมน้องพอพิมติดคลิปผมแทบจะทุกคลิปเลยวะแปลกมั้ยเนี่ยหรือมันเป็นตามนิสัยเจ้าของเฟซ